อดีตสว.วันชัยออกโรงป้องท่าเนววชิรเมธีไม่ได้รู้เห็นเป็นใจดิไอคอนชี้เป็นพระดีแห่งยุคสมัยการเมืองวันที่20ตุลาคม2567 11นาฬิกา11นาทีอดีตสว.วันชัยออกโรงป้องท่านว.วชิรเมธีไม่ได้รู้เห็นเป็นใจกับดิไอคอนชี้เป็นพระดีแห่งยุคสมัยขายธรรมะอย่างเดียวฟาดพวกหิวแสงชี้เป็นชี้ตายยิ่งกว่าศาลวันที่20ตุลาคม67นายวันชัยสอนสิริอดีตสว.โพสต์ข้อความหัวข้อท่านว.ธรรมะย่อมชนะอธรรมในเพจ Facebook ทนายวันชัยสอนสิริกรณีท่านว.วชิรเมธีถูกกล่าวหาเข้าไปสนับสนุนธุรกิจดิไอคอนกรุ๊ประบุว่าใครจะเล่นกับเทวดาตนใดอย่างไรก็ว่ากันไปแต่สำหรับท่านว.เท่าที่ผมเห็นวัดปฏิบัติของท่านตลอดมาเป็นพระนักเทศสอนตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขายธรรมะอย่างเดียวเพียวๆเช็คเช่นหลวงพ่อปัญญาหลวงพ่อพุทธทาสไม่ใช่พระอมน้ำมนต์พ่นน้ำหมักปลุกเสกเลขยันถือว่าเป็นพระน้ำดีในยุคสมัยอาจจะผิดพลาดบกพร่องก็เป็นวิสัยของมนุษย์โดยทั่วไปนายวันชัยระบุต่อว่าด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายผมเชื่อว่าท่านว.ไม่ได้ผิดอะไรคนที่เป็นพระมาถึงระดับนี้ถ้ารู้ว่าขบวนการของดิไอคอนเป็นขบวนการต้มตุ๋นหลอกลวงช่อโกงหรือเป็นแก๊งทุจริตผิดกฎหมายท่านคงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแน่และคงไม่เข้าไปซ่องเสพกับทุนชนแต่ที่รับนิมนต์ไปเทศไปบรรยายก็ตามวิสัยของพระโดยทั่วไปไม่ได้รู้เห็นเป็นใจในการต้มตุ๋นของเขาหรอกไปเทศแล้วก็อาจจะอวยบ้างพาดพิงถึงเขาบ้างตะโนนแต่นี่ถึงบริษัทเขาบ้างก็เป็นธรรมดาของนักเทศนักบรรยายหาได้มีจิตใจที่ไปสนับสนุนขบวนการของเขาและการถวายเงินเพื่อกิจกรรมของท่านก็เป็นเรื่องปกติเหมือนเศรษฐีคนมีเงินมีทองทั่วไปใครจะล่อดิไอคอนล่อบอสคนไหนก็ว่ากันไปไม่ได้หมายความว่าคนไปเกี่ยวข้องจะต้องผิดและเลวทรามต่ำช้าไปทุกคนทนายความของบอสก็ออกมาชี้แจงตอบโต้กันโครมเขาต้องผิดด้วยหรือเปล่าก็ไม่ใช่ใครจะกร่างจะหาเรื่องจะหิวก็ดูหน่อยว่าแสงมันมืดหรือบอดหรือจะเอามันตามกระแสเล่นเทวดาไม่พอล่อพระสงฆ์องค์เจ้าด้วยจะได้ดังระเบิดระเบ้อครับบ้านครับเมืองชี้เป็นชี้ตายว่าไอ้นอนก็ผิดไอ้นี่ก็ผิดยิ่งกว่าสารเสียอีกโอ้ใหญ่โตกันเหลือเกินกัมมุนาวัตติโลโกนายวันชัยระบุรู้จักพลอยอัยดาภรรยากันกันตถาวรพาส่องธุรกิจเงินล้านกว่า10บริษัทเด่นออนไลน์วันที่19ตุลาคม2567 17นาฬิกา11นาทีรู้จักพลอยอัยดาภรรยาสุดที่รักกันตถาวรโปรไฟล์ไม่ธรรมดาสวยรวยเก่งครบเครื่องพาส่องธุรกิจเงินล้านกว่า10บริษัทเมื่อวันที่19ตุลาคม2567หลังนักแสดงพิธีกรชื่อดังกันตถาวรได้ถูกจับกุมตัวเนื่องจากพัวพันกับคดีดิไอคอนกรุ๊ปถูกฝากขังรอสอบสวนที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครด้านพลอยอัยดาภรรยากันตถาวรก็ได้มีการเคลื่อนไหวโดยทำการปิดคอมเมนต์ภายในอินสตาแกรมส่วนตัวหลังถูกชาวเน็ตจี้ถามปมดิไอคอนกรุ๊ปรัวๆทั้งนี้พลอยอัยดายังไม่ปรากฏชื่อถูกกล่าวหา
หรือถูกแจ้งความร้องทุกข์ในคดีที่เกี่ยวข้องกับ The Icon Group แต่อย่างใดอ่านข่าวเพิ่มเติมเปิดอาการล่าสุดพลอยหลังกันกันตาถาวรถูกจับทำชาวเน็ตแห่สงสารสุนัขกันพลอยเปิดตู้เสื้อผ้าหลักล้านแถมเปิดแอร์ให้กระเป๋าไม้แขวนเสื้อหลักแสนชาวเน็ตขุดภาพกันกันตาถาวรเซอร์ไพรส์ภรรยาวางเงินก้อนโตไว้ใต้หมอนพลอยไอยดาภรรยากันกันตาถาวรให้กำลังใจสามีเจอทัวร์ลงยับแถมโดนแฉไม่จบง่ายๆชาวเน็ตขุดโพสต์เก่าพลอยภรรยากันชวนเรียนคอร์สยิงแอดหาตัวแทนพลอยไอยดาภรรยากันเคลื่อนไหวแล้วหลังสามีถูกหมายจับภาพประกอบวันนี้ข่าวสดออนไลน์พาทุกคนทำความรู้จักพลอยไอยดาภรรยาสุดที่รักกันกันตาถาวรโปรไฟล์ไม่ธรรมดาสวยรวยเก่งครบเครื่องประวัติพลอยไอยดาพลอยไอยดากันตาถาวรนามสกุลเดิมสีมูลตรีเกิดวันที่5กุมภาพันธ์2533อายุ34ปีพื้นเพเป็นชาวจังหวัดอุดรธานีจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเคยเป็นเจ้าของธุรกิจชูคอลล่าคอลลาเจนและแบรนด์เสื้อผ้า THINK-OFF แบรนด์ภาพประกอบเส้นทางรักพลอยไอยดาแต่งงานกับกันกันตาถาวรจุดเริ่มต้นความรักของพลอยไอยดาและกันกันตาถาวรเริ่มจากการที่ทั้งคู่ต่างก็เป็นเพื่อนของนางเอกสาวบีมาติกาโดยวินาทีที่ต้นรักออกดอกคือตอนที่ทั้งคู่เจอกันที่งานปาร์ตี้ซึ่งกันเป็นฝ่ายจีบก่อนด้วยการขอเบอร์โทรศัพท์และคบกันในที่สุดพลอยไอยดาแต่งงานกับกันกันตาถาวรเมื่อวันที่8ธันวาคม2561ที่โพธาไลเลเซอร์พาร์คหลังจากที่คบหาดูใจกันมา7ปีปัจจุบันทั้งคู่มีลูกด้วยกัน2คนคือน้องพร้อมและน้องพราวภาพประกอบธุรกิจพลอยไอยดา2555ถึง2567อ้างอิงข้อมูลจาก Credence Data ธุรกิจที่ปรากฏชื่อนางสาวไอยดากันตาถาวรเป็นกรรมการธุรกิจพลอยไอยดาปี2551บริษัทกันเองจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่14สิงหาคม2555ทุนปัจจุบัน1ล้านบาทวัตถุประสงค์นักแสดงนักร้องศิลปินพิธีกรผู้ประกาศข่าวปรากฏชื่อนายกันกันตาถาวรและนางสาวไอยดากันตาถาวรเป็นกรรมการนำส่งงบการเงินล่าสุดปี2566สินทรัพย์รวม 8,135,887 บาทรายได้รวม 7,783 บาทกำไรสุทธิ 156,543 บาทธุรกิจพลอยไอยดาปี 2557-2 บริษัท House of Brand New จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่9กันยายน 2557 ทุนปัจจุบัน1ล้านบาทวัตถุประสงค์การขายปรากฏชื่อนางสาวไอยดากันตาถาวรเป็นกรรมการนำส่งงบการเงินล่าสุดปี2565สินทรัพย์รวม 387,663 บาทรายได้รวม287บาทขาดทุนสุทธิ 3,652 บาทธุรกิจพลอยไอยดาปี 2563 1 แห่งคือบริษัทมีกันจำกัด
จดทะเบียนเมื่อวันที่12มิถุนายน2560เลิกกิจการวันที่22มีนาคม2562ทุน1ล้านบาทวัตถุประสงค์จำหน่ายเครื่องสำอางปรากฏชื่อนางสาวอัยดากันตถาวรเป็นกรรมการสถานะปัจจุบันแจ้งเลิกกิจการ4บริษัทสลีปซาลอนจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่19ธันวาคม2560ทุนปัจจุบัน1ล้านบาทวัตถุประสงค์ให้บริการเรื่องความสวยความงามปรากฏชื่อนางสาวอัยดากันตถาวรเป็นกรรมการนำส่งงบการเงินล่าสุดปี2566สินทรัพย์รวม 1,017,000 บาทรายได้รวม 9,500 บาทกำไรสุทธิ 3,500 บาทธุรกิจพลอยอัยดาปี 2563-5 บริษัทคนกันเองจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่13มีนาคม2563ทุนปัจจุบัน1ล้านบาทวัตถุประสงค์ให้บริการพิธีกรงานโชว์นักแสดงตามที่สาธารณะปรากฏชื่อนายกันกันตถาวรและนางสาวอัยดากันตถาวรเป็นกรรมการนำส่งงบการเงินล่าสุดปี2566สินทรัพย์รวม 12,224,236 บาทรายได้รวม 9,431,648 บาทกำไรสุทธิ 758,332 บาท 6บริษัทลาบนัวสาขาสยามจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่13พฤษภาคม2563ทุนปัจจุบัน1ล้านบาทวัตถุประสงค์ประกอบกิจการค้าปลีกหรือส่งเพื่อการขายอาหารที่ปรุงสำเร็จให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันทีปรากฏชื่อนางสาวอัยดากันตถาวรเป็นกรรมการนำส่งงบการเงินล่าสุดปี2565สินทรัพย์รวม 253,952 บาทรายได้รวม 2,400 บาทขาดทุนสุทธิ 3,600 บาทภาพประกอบธุรกิจพลอยอัยดาปี2564-7บริษัทกันพลอยแอนด์เดอะเบบี้จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่14ตุลาคม2564ทุนปัจจุบัน1ล้านบาทวัตถุประสงค์ให้บริการพิธีกรงานโชว์นักแสดงตามที่สาธารณะปรากฏชื่อนายกันกันตถาวรและนางสาวอัยดากันตถาวรเป็นกรรมการนำส่งงบการเงินล่าสุดปี2566สินทรัพย์รวม 5,588,435 บาทรายได้รวม 23,208,050 บาทกำไรสุทธิ 2,154,215 บาทธุรกิจพลอยอัยดาปี 2565-8 บริษัทของกันเองจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่9พฤษภาคม2565ทุนปัจจุบัน1ล้านบาทวัตถุประสงค์ให้บริการพิธีกรงานโชว์นักแสดงตามที่สาธารณะปรากฏชื่อนายกันกันตถาวรและนางสาวอัยดากันตถาวรเป็นกรรมการนำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี2566สินทรัพย์รวม 681,062 บาทรายได้รวม 986,334 บาทกำไรสุทธิ 433,517 บาทธุรกิจพลอยอัยดาปี 2567-9 บริษัทแค่คิดก็รวยแล้วจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่11มิถุนายน2567ทุนปัจจุบัน1ล้านบาทวัตถุประสงค์การบริการด้านอาหารในภัตตาคารร้านอาหาร
ปรากฏชื่อนางสาวอัยดากันตถาวรเป็นกรรมการยังไม่มีข้อมูลงบการเงิน10บริษัทวีแคร์อลอทจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่12มิถุนายน2567ทุนปัจจุบัน1ล้านบาทวัตถุประสงค์ประกอบกิจการเวชกรรมคลินิกเสริมความงามปรากฏชื่อนางสาวอัยดากันตถาวรเป็นกรรมการยังไม่มีข้อมูลงบการเงิน